รธานีข่าวนี้กลายเป็นเรื่องที่แชร์กันแล้วบอกว่าน่ารักค่ะเป็นเรื่องของคุณตาถมวัย70ปีขึ้นโรงพักบ้านดุงที่อุดรธานีบอกตำรวจว่าจะแจ้งความขอให้ไปจับช่างตัดผมหน่อยตัดให้ผมแหว่งผมไม่เท่ากันไม่หล่อเลยโอ้มันแง่มันหูเบิ่งตรงมันจะแง่มอยู่แง่มอยู่แหละนี่มันเดี๋ยวว่าโอ้ประมาทเออมันแง่มอะไรดีบัดครับผมจับอะไรไม่ดีบัดบันมันแก่ผมไม่โอ้มันแง่มันหูเบิ่งตรงมันจะแง่มอยู่ตำรวจเอาให้ขึ้นจังหวัดละผมก็รอให้ก็ไม่ละรอแต่รอแล้วได้60บาทถือรอแล้วเดี๋ยว7วันก็หายทีนี้อย่างนี้คุณตาเขามีประเด็นด้วยว่าคือเขาอยากจะได้ค่าตัดผมคืนเสียค่าตัดผมไป60บาทแต่ขอคืน80ได้ไหมตำรวจถามเอ้าทำไม80ขอค่าเครื่องดื่มชูกำลังอีก20บาทเกี่ยวอะไรคะไม่แน่ใจเหมือนกันที่สุดทำไมถึงกลายเป็นข่าวน่ารักแล้วทำไมคุณตาถึงยอมเดินกลับไปง่ายๆตำรวจควักสตางค์เอง คุณตาเอาอย่างนี้เอาไปเลยนี่อันนี้ถือเป็นค่าตัดผมแล้วกันตำรวจพอควักให้มันแกยกมือไหว้แล้วก็บอกเอ้าหล่อแล้วกลับบ้านฟังเสียงตำรวจหน่อยฮะเมื่อวานนี้มาก็ว่ามาผมก็ว่าเป็นเรื่องของทางแพ่งเดี๋ยวเขาร้องค่าเสียหายแต่เขาไปจับแค่60บาทเขาจะได้ตังค์คืนเขาบอกว่าเขาแจ้งความกับร้อยเวรแล้วร้อยเวรจะให้ตั้งคืนว่าอย่างนี้เขากำลังมีกลุ่มไก่เจี๊ยกันอยู่ผมก็เลยความตังค์ให้ทำไม60บาทได้ที่ตั้งแล้วเขาก็ยอมเขาก็พอใจแล้วแกก็เดินกลับไปเลยนี่ฮะก็ได้รับคำชื่นชมนะฮะว่าแหมนี่ฮะร้อยตำรวจโทถาวรแกน่ารักแล้วแกแก้ปัญหาได้ดีก็เลยไม่เป็นเรื่องเป็นราวคุณตาแกก็เลยยอมกลับบ้านเลยคือถ้ารับเป็นคดีเนี่ยช่างตัดผมทั่วประเทศลำบากเลยนะคะ เดี๋ยวงานเข้า